ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยมนตราอาเซียนเปิดประตูใจ สู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านมองลาวด้ยวยแว่นใจเขาใจเราดรสุรินทร์พิศวรรณกล่าวไว้ในห้วงยามที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนว่า ไม่มีภูมิภาคไหนในโลกที่มีพื้นที่ประมาณ4%เปอร์เซ็น์ของพื้นที่โลกมีประชากรหก0กว่าล้านคนใน1ิบประเทศไม่มีพื้นที่ใดในขนาดเท่ากันประชากรพอๆกันจะมีความหลากหลายเท่ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศพุทธเถรวาทอยู่ติดกันตรงนี้พมา่าลาวขามร ทยคาทอลิกคริสตังประเทศเดียวในเอเชียอยู่ที่นี่ฟิลิปปินส์ประเทศอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่อินโดนีเซียนอกนั้นมีขงจื้อมีฮินดูภาษาก็หลากหลายประวัติศาสตร์ก็หลากหลายความแตกต่างหลากหลายตรงนี้เราจะปล่อยให้มันเป็นปัจจัยที่ จะนำไปสู่ความขัดแย้งตลอดไปหรือเราจะใช้เป็นทรัพยากรที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันและเคารพในความแตกต่างกันให้เกียรติกับการเป็นตัวของตัวเองในแต่ละประชาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียนเลือกทางเดินที่สองคือยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย และเห็นเป็นแอสเซทเป็นปัจจัยที่มีค่าที่จะนำไปสู่การสร้างสรรค์ประชาคมด้วยกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แน่นอนว่าความแตกต่างหลากหลายในปาฐกถาของดรสุรินทร์พิศวรรณเรื่องวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทรเมื่อวันที่28มีนาคมพศส5 5 5 5ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่เชื้อชาติศาสนาภาษาทว่ายัางรวมถึงแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่เด็กๆในประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกันเรียนรู้เหตุการณ์เดียวกันแต่มีสาระสำคัญ ต่างกันโดยสิ้นเชิงเช,เช่นกรณีเจ้าอนุวงศ์แห่งกรุงเวียงจันทร์ที่เด็กไทยต้องท่องจำไปสอบว่าชื่อนี้มีความหมายเดียวกับคำว่ากบฏหรือคนเลี้ยงไม่เชื่องในขณะที่กลับกลายเป็นวีรกษัตริย์ผู้กอบกู้ชาติในความรับรู้ของนักเรียนลาวลักษณะการเดียวกับมุมมองของพระชวง์พงศบดาล ลักษณะการเดียวกับมุมมองของพระเจ้าพงศาวดารฉบับหอแก้วของพมา่าที่มีต่อสมเด็จพระนเรศวรซึ่งแตกต่างจากความรับรู้ของคนไทยเกือบจะสิ้นเชิงประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าความแตกต่างของแบบเรียนประวัติศาสตร์ละเอียดอ่อนและเปราะบางกว่าความแตกต่างด้านอื่นๆเพราะกรณีเจ้าอนุวงศ์ไม่ใช่แค่ ไทบหูซาวลาวไม่รู้ยี่สิบแต่การตีตราว่าเจ้ามหาชีวลาวพระองค์นี้เป็นกบฏต่อราชสำนักสยามเป็นคนเลี้ยงไม่เชื่องเพราะมาศึกษาบวเรียนกระทั่งแต่งงานที่กรุงเทพแต่พอกลับไปเป็นใหญ่ที่เวียงจันทร์ยังกล้ายกทัพมาราวีในห้วงยามสยามผลัดแผ่นดินนั้นส่งอิทธิพลต่อทัศนคติ ที่มองลาวในเชิงหมิ่นแคลนอยู่ลึกๆของคนไทยจำนวนไม่น้อยอย่างปฏิเสธไม่ได้ท,ท,ทั้งๆที่ชตะตากรรมในวัยเยาว์เยี่ยงองค์ประกันและวีรกรรมในการกอบกู้ชาติของวีรกษัตริย์ไทยกับลาวสองพระองค์นี้แทบไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันในบ้านปลายเท่านั้นดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ครรพในความแตกต่างและให้เกียรติกับการเป็นตัวของตัวเองของกันและกันในความหมายของดรสุรินทร์พิศวรรณต่อประเด็นประพัตธิศาสตร์บาดแผลนี้จึงไม่ง่ายเหมือนบริษัทหนังไทยกับลาวจับมือกันสร้างหนังสบายดีหลวงพระบางโดยเขียนบทให้พระเอกหนุ่มไทยไปเรียนรู้และยอมรับความต่างในทางวัฒนธรรมจากวิธีคิด และวิธีใช้ชีวิตของนางเอกลาวตราบใดที่แบบเรียนประวัติศาสตร์ของสองประเทศยังไม่มีการปรับแก้ทัศนคติเชิงลบเดิมๆออกไปเหมือนอย่างที่อดีตคู่รักคู่แค้นแห่งทวีปยุโรปอย่างเยอรมน,นีกับฝรั่งเศสจับมือชำระแบบเรียนประวัติศาสตร์ร่วมกันให้นักเรียนรุ่นใหม่เรียนเหมือนกันทั้งสงชาติเป็นผลสำเร็จมาแล้ว โดยปล่อยให้อดีตที่บาดหมางและค้างคาใจตายจากโลกนี้ไปพร้อมๆกับคนรุ่นเก่าและด้วยเหตุนี้หนังสือตามรอยพระเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทยลาวของนักเขียนประจำกองบรรณาธิการนิตยาสารสารคดีนามสุเจนกันผลิตจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านจากสมาคมอาเซียนเป็นประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ให้คนไทยมองลาวแบบ เอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของความสัมพันธ์ฉันเพื่อนมนุษย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความสัมพันธ์ฉันคนที่กำลังจะหลอมรวมเป็นครอบครัวเดียวกันในนามประชาคมอาเซียนซึ่งยากจะสำเร็จลุล่วงได้ตราบใดที่ยังมีความหวาดระแวงไม่ไว้ใจกันดูหมิ่นดูแคลนกันลึก อย่างที่เคยเป็นมาซึ่งหากว่าชาวอาเซียนยังข้ามจุดนี้ไม่พ้นคำประกาศเปล่าๆให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็เป็นเพียงแฟชั่นกิฟเก๋ให้คนหรือหน่วยงานที่พูดเรื่องนี้ดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาบ้างเท่านั้นมนตราอาเซียน เปิดประตูใจสู่การเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเพื่อนบ้านช่วยลาวเคารพประเพณีการตักบาตรเช้าวันนั้น หลังร้างราจากหลวงพระบางเมืองมรดกโลกของลาวไปนานเช้าตู่วันนั้นผมนำคณะนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมกลุ่มหนึ่งไปร่วมทาบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่ภิกษุสามเณรเหมือนทุกครั้งที่ไปเยือนอดีตราชธานีแห่งนี้ต่างกันตรงที่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าช่างเป็นการทาบุญกุศลที่แลดูวุ่นวายดีแท้ อาจเป็นเพราะมีทั้งฝรั่งและญี่ปุ่นมารุมดูกันเยอะนักท่องเที่ยวไทยที่ไปใส่บาทก็มากแม่ค้าที่คอยเสนอขายโน่นนี่นั่นให้นำไปใส่บาทพระก็หลายคนแล้วไหนยังมีเด็กน้อยมาคอยรับทั้งข้าวเหนียวและขนมที่ล้นจากบาทพระช่างภาพที่ขาดกาะเทศะหาหมุมกล้องแบบขวางทางพระก็มามารุมมาตุ้ม ยังไม่ต้องพูดถึงจํำนวนพระเนนเป็นแถวยาวหลายสายสายละนับร้อยรูปชุลมุนกันอยู่บนถนนสายหลักใจกลางเมืองหลวงพระบางในขณะที่พ่อแก่แม่เท่าตลอดจนหนุ่มสาวชาวหลวงพระบางตัวจริงหลบไปรอสร้างกุศลอยู่บนถนนเล็กๆในซอยที่พระเดินผ่านสายวันนั้นที่พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงพระบาง ผมจึงรู้สึกเข้าใจดีอย่างยิ่งว่าเหตุใดจึงมีโปสเตอร์แผ่นหนึง่งติดไว้ที่มุมห้องโดยมีภาพประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวเป็นจุดเด่นและมีข้อเรียกร้องสั้นๆแต่เขียนด้วยเจ็ดภาษาแสดงความตั้งใจให้นักท่องเที่ยวทุกชาติภาษารับรู้ร่วมกันว่าจงช่วยพวกเหาเคารพประเพณีตักบาตรช่วยเราเคารพประเพณีการตักบาตร Help us respect arms giving ceremony จะว่าไปแล้วเราพบเห็นการตักบาตรข้าวเหนียวได้ทั่วไปในลาวรวมถึงภาคอีสานของไทยแต่เฉพาะที่หลวงพระบางถือว่าพิเศษกว่าที่ใดๆชนิดที่ไกดบุ๊กเกือบทุกเล่มในโลกที่เขียนถึงหลวงพระบางต้องแนะนำผู้อ่านว่าครั้งหนึ่งในชีวิต คุณได้ไปเห็นประเพณีนี้สำหรับคนไทยถ้าไม่ได้ไปร่วมตักบาตรข้าวเหนียวก็เหมือนอยังไปไม่ถึงหลวงพระบางขนาดเคยมีบางคนกลัวเชยแต่ไม่ได้ตระเตรียมข้าวเหนียวไปเห็นร้านข้างทางมีขนมปังฝรั่งเศสขายจึงซื้อบาเกต็ตมาฉีกใส่บาตพระก็ยังมีที่เป็นเช่นนี้เพราะหลวงพระบางหรือนามเดิมเชียงทอง เป็นราชธานีแรกของชาวลาวเริ่มรับศาสนาพุทธเป็นสรณะพร้อมๆกับการตั้งราชธานีในปีพศ1896โดยพระเจ้าฟ้างุม้มซึ่งแปลว่าแม้แต่ฟ้ายังค้อมคารวะให้จากวันนั้นจนบัดนี้เป็นเวลาเกือบ700ปีพุทธศาสนายังจำเริญบนแผ่นดินนี้ ขนาดแวนวิสทอฟพอค้าชาวฮอลันดาเคยบันทึกไว้เมื่อราว400ปีก่อนว่าที่นี่เปรียบเหมือนแดนสุขาวดีของพุทธศาสนาและมีพระสงฆ์อยู่มากจนอาจจะเทียบเท่ากองทหารอันเกรียงไกรของพระเจ้าปรัสเซียจำนวนพระที่มีอยู่มากทำให้เกิดธรรมเนียมการตักบาตรที่เป็นเอกลักษณ์ ก็จกข้าวเหนียวท่าหัวแม่โป้งใส่บาดพระให้ครบทุกรูปแล้วค่อยผลัดเวรกันนำสำรับกับข้าวไปถวายจังหันหรือถวายอาหารเช้าให้พระสงฆ์จังหันสำรับหนึ่งฉันร่วมกันได้หลายรูปเพราะว่าท่าชาวบ้านทุกคนใส่ข้าวเหนียวพร้อมกับข้าวให้ทุกรูปจะทำให้เสียเวลาจนอาจเลยเวลาฉันเช้าและด้วยเหตุที่จำนวนพระเนนมีมาก ท่านต้องรีบเดินให้กลับไปทันฉันช้าพร้อมกันชาวบ้านจึงมีความชำนาญในการจกข้าวเหนียวใส่บาดอย่างรวดเร็วผมสังเกตว่าถ้าพระเดินผ่านพ่อแก่แม่เท่าบางทีแค่ชะลอเท้าแต่ไม่ต้องหยุดเดินเพราะเชื่อว่าข้าวเหนียวในมือแม่เท่าจะถูกส่งลงบาดแน่นอนแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวท่านอาจต้องหยุดสักนิดมิฉะนั้น ข้าเหนียวอาจลงไปแปะอยู่ที่พื้นถนนก็เป็นได้อย่างไรก็ตามปฏิเสธไม่ได้ว่าตราประทับมรดกโลกขององค์การยูเนสโกได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ที่มายังหลวงพระบางไม่ใช่ผู้ใฝ่ใจด้านวัฒนธรรมหรือคนที่หลงไหลในแง่งงามของอดีตเหมือนเมื่อหลวงพระบางเริ่มเป็นที่รู้จักอาการที่เกิดขึ้นจึงมีตั้งแต่ งุนงงสงสัยว่าเมืองที่แลดดูโสมอย่างนี้เป็นมรดกโลกได้อย่างไรวัดวาอารามก็เล็กๆไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ตระการตาสถานบันเทิงยามราตรีก็มีเหมือนไม่มีไปดูตักบาทก็เหมือนไปชมโชว์ประหลาดขาดความเข้าใจว่านี่คือวิถีชีวิตของชาวเมืองที่เป็นเงื่อนไขให้ยูเนสโกจัดหลวงพระบาง เป็นมรดกโลกแบบทั้งเมืองไม่ใช่แค่โบราณสถานแต่รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีเพลงดนตรีลายผ้าท่าฟ้อนอาหารการกินการบายสีสู่ขวัญด้วย นักท่องเที่ยวไทยจำนวนมากไม่ได้รับคำอธิบายที่ดีพอจากมาคัคุเทศทั้งไทยและลาวพอรู้ว่าจะไปตักบาตรก็เตรียมสิ่งต่างๆไปถวายชนิดอลังการงานสร้างไม่ว่าจะเป็นบามีกึงสำเร็จรูปลูกอมยาดมยามองไปจนกระทั่งหนังสือธรรมะซึ่งควรจะนำไปถวายรวมกันที่วัดก็นำมาใส่ในบาตรด้วย ฝ่ายชาวลาวบางคนเห็นนักท่องเที่ยวไทยใจบุญก็ทำข้าวเหนียวมูลใส่กะทิมหาห่อขายให้ไปใส่บาทพระต่อมาถึงขั้นมีข้าวเหนียวใส่กระติบไว้ขายให้นักท่องเที่ยวที่กระสุนหมดคือข้าวเหนียวที่เตรียมมาหมดแล้วแต่เห็นพระยังเดินมาเป็นสายก็ใส่ต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาคือาการพรุงพรังทั้งนักท่องเที่ยวและพระเนร แทนที่จะเดินรับบาตตามปกติก็เกิดภาวะพระติดเหมือนรถติดพระญาติโยมถวายอะไรมากมายเหลือเกินแถมน้ำกะทิจากข้าวเหนียวมูลที่ซื้อจากแม่ค้าไหลย้อยลงในข้าวเหนียวซึ่งตกบ่ายอาจจะบูดแล้วไหนบาทก็จะล้นต้องหาทางถ่ายเทออกกันวุ่นวายไปหมดขนาดพระกลับเข้าวัดแล้วเรื่องยังไม่จบรถตอนแม่ค้าส่งข้าวเหนียวให้ ไม่ได้ตกลงราคากันก่อนพราะถึงเวลาจ่ายสตังไม่นึกว่าจะแพงขนาดนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกเพราะลืมไปว่าทุกแห่งหนบนโลกใบนี้มีทั้งคนดีและไม่ดีปะปนกันอันเป็นที่มาของโปสเซอร์รณรงค์จงช่วยพวกเฮาเขารบประเพณีตักบาทซึ่งจะว่าไปแล้ว งานนี้ต้องรณรงค์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งไทยและลาวแก้ฝ่ายเดียวไม่ได้เหมือนอคติอันเกิดจากประวัติศาสตร์บาดหมางในอดีตต้องพร้อมใจกันลบอคติโดยฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่แล้วให้อคติเลือนหายไปพร้อมกับคนรุ่นเก่าประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวอันเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบางก็เช่นกัน ถ้าใส่ใจที่จะเรียนรู้กันเคารพและยอมรับกันอันเป็นหัวใจของประชาคมวัฒนธรรมอาเซียนแล้วตักบาทเข้าวเหนียวก็จะกลายเป็นความงดงามอย่างที่สุดของมนุษยชาติในฐานะผู้ให้ ทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรข้างหลังเพลงดังผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่หนึ่งถึงแม้คนไทยจำนวนมากยังมีทัศนคติโกรธแค้นพมา่าหรือเมียนมา ในฐานะศัตรูหรือคู่รักคู่แค้นทางประวัติศาสตร์หมายเลขหนึ่งแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพม่าในนวนิยายหรือบทเพลงกลับได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องยาวนานถึงขั้นที่กล่าวได้ว่าเป็นอมาตะนิรันดร์การนะคะโดยเฉพาะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องผู้ชนะสิบทิศของยาขอบหรือโชดแพร่พัน และบทเพลงผู้ชนะสิบทิศแต่งโดยครูสไลไกรเลิศขับร้องโดยชรินนันทนาคอนเป็นเพลงไทยที่มีเนื้อหาเกี่ยวพันกับพมา่าที่มีคำร้องทำนองไพเราะที่สุดคนไทยรู้จักและจดจำได้ดีที่สุดอีกทั้งยังมีเบื้องหลังความเป็นมาที่แปลกและน่าสนใจที่สุดเพลงหนึ่ง ชรินนันทนาคอนศิลปินแห่งชาติเล่าถึงที่มาของเพลงบทนี้ไว้ในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตคืนฟ้าสวยในปีพุทธศักราช2542แล้วมีผู้นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ไท a i n e t ว่าราวปี2496ผมยังใช้นามสกุลเดิมว่างามเมือง เพิ่งเดินทางจากเชียงใหม่ลงมาใช้ชีวิตเป็นนักร้องในเมืองกรุงมีเวลาว่างก็ติดสอยห้อยตามครูเพลงผู้ที่จะแต่งเพลงให้โดยเฉพาะครูสไลไกรเลิศซึ่งไม่ชอบนั่งแต่งเพลงที่บ้านหรือสำนักงานครูชอบนั่งรถเมล์สายถนนตกหลักเมืองนั่งไปแล้วก็นั่งกลับอยู่อย่างนั้นท่านบอกว่า รถเมยคือที่ชุมนุมของชีวิตท่านเห็นประสบการณ์ของผู้คนบนรถเมยมีรักมีโศกมีโลภมีโกรธมีนักล้วงมีสารพัดอย่างครูอาศัยรถเมยเป็นที่เขียนเพลงจนวันหนึ่งครูพาผมนั่งรถเมยไปลงเวิ้งนาคอนเกษมซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมร้านหนังสือ ท่านเกิดไปติดใจนวนิยายเล่มหนึ่งคือผู้ชนะสิบทิศของยาขอบแต่ไม่มีสตางค์จะซื้อเพราะทั้งชุดมีแปดเล่มสองร้อยกว่าบาทท่านใช้วิธียืนอ่านที่ร้านพ่ออาแปะเจ้าของร้านถือไม้ขนไก่ทำทีเป็นปัดฝุ่นไล่ท่านกระชวนผมไปร้านใหม่และยืนอ่านเล่มนั้นอีกทำอย่างนี้อยู่เรื่อยไปเบ็ดเสร็จ จากเกษมบรรณกิจแพร่พิทยาไล่ไปถึงอุดมศึกษารวมกว่า20ร้านตกเย็นครูพาผมไปร้านครัววังหน้าเป็นที่ที่มองเวิ้งน้ำเจ้าพระยาสวยที่สุดท้องฟ้าและดวงดาวคืนนั้นก็งามประหลาดสองแสงระยิบระยับนับหมื่นนับแสนเป็นฟ้าที่งดงามมาก ครูทำเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งซึ่งเป็นเพลงสำคัญในชีวิตผมฟ้าลุ่มอิระวดีคืนนี้มีแต่ดาว สรุปแล้วอิระวดีอยู่ที่ครัววังหน้านี่เองเพราะตลอดชีวิตครูสไลไม่เคยไปพมา่าเลยสักครั้งเเสีเนนเีียยงคคลืื่นนรราาด้้ขวจ หลังเพลงผู้ชนะสิบทิศยังไม่จบแค่นั้นเพราะขณะที่เพลงนี้กำลังดังเป็นพรุแตกครูสไลเกือบจะโดนฟ้องร้องว่าละเมิดลิขสิทธิ์ข้ามาทําศึกลำเข็นเหนื่อยแสนยากเย็นไม่เว้นวางเปล่าเพื่อสักชา และเรื่องทีลภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีลภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต